สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องไบมี่นะครับผมส่งร้อนเสิร์ฟรักใน EP ที่5นะครับหลังจาก EP ที่แล้วก็ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปส่วนด้านของตัวเอกเองก็เดินทางไปกับเชฟเอื้อไปที่งานเปิดตัวแกลเลอรี่ของแม่ซึ่งเรายังไม่ได้เห็นเลยว่าแม่ของเชฟเอื้อเนี่ยคือใครอะไรยังไงแต่เราคิดว่าน่าจะมีใน EP นี้นั่นแหละครับผมแล้วก็ปิดท้ายไปที่เรื่องของความที่เหมือนไม่เข้าใจกันที่ว่าเชฟเอื้อก็บอกว่าจะพาเอกเนี่ยไปร่วมแข่งในรายการเดอะเชฟเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเชฟตัวเอกเองก็บอกว่าทำไมไม่ถามเขาก่อนว่าเขาอยากไปแข่งหรือเปล่าก็เลยเหตุผลอะไรส่วนตัวที่ทำให้แบบว่าไม่อยากไปแข่งไม่ได้เลยนะผมก็ต้องไปดูต่ออีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยกับเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่5นะครับผมแม่ครับ Oh my dearest son finally ลูกรักของแม่ก็มาถึงสักทีเนี่ยได้เห็นแล้วตอนเจอกันHow's it going? สบายดีใช่ไหมลูกผมสบายดีครับแม่คิดถึงแม่นะครับ Really? ถ้าคิดถึงแม่ก็ต้องมาหาบ่อยๆสิแม่น่ะสู้ lonely ฮะเหนื่อยครับแม่มีพ่ออยู่ทั้งคนพ่อของลูกน่ะวันๆเอาแต่อ่านหนังสือแล้วก็ talking กับต้นไม้ไม่ค่อยสนใจแม่เลยวันนี้ชวนมาแล้วก็ไม่ยอมมาไม่แกลเลอรี่แม่ครับจ้าลูกผมมีคนอยากแนะนำให้แม่รู้จักครับนี่น้องเอกครับผู้ช่วยผมสวัสดีครับแม่ผมเอกนะครับสวัสดีจ้าเอก Nice to meet you โอ้ว้าวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูโอเคเลยอุ๊ยโอเคเลยด้วยอุ๊ยชอบมากถูกใจครับเปิดตัว And how's your brother พี่ชายลูกนะหายไปเลยชื่อ disappear ความเป็นความตายของคนขึ้นอยู่กับพี่โอ๋กนะแม่เห็นว่าพี่โอ๋กมีผ่าตัดใหญ่คืนนี้ครับ He loves his job more than me ลูกเพื่อนสุดที่รักของแม่อยู่นี่แล้วไหมครับลูกที่เป็นตัวแทนความรักของทุกคนไงครับแม่ well แม่โอเคเพราะแกลเลอรี่ของแม่จัดงานทุกเดือน unhappy oh I'm so sorry ลืมไปเลยลูกเอกลูกครับแม่ are you hungry ผมทานมาเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวลูกเอื้อพาน้องเดินดูงานของแม่นะเอกถ้าลูกชอบลูกไหนบอกแม่นะแม่ให้ถือว่าเป็นกิฟต์จากแม่ขอบคุณมากนะครับแม่ขอลูกที่แพงที่สุดครับเดี๋ยวแม่ไปทักทาย old friends ก่อน old friends have fun รูปนี้เหรอยังไงได้มาดูงานศิลปะครั้งแรกก็แปลกดีนะครับบางรูปผมก็ไม่เข้าใจว่ากำลังจะสื่อสารอะไรแต่บางรูปผมก็พอเข้าใจในสิ่งที่คนวาดพยายามจะสื่อสารครับศิลปะเปิดพื้นที่ให้เราได้เข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจร้อยคนก็ร้อยความคิด
ความเข้าใจของคนเราไม่เท่ากันขึ้นเหมือนกับการทำอาหารนั่นแหละเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ต่อให้เราจะสร้างสรรค์อาหารของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ตามถ้าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเราจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสำหรับงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรกของดิฉันเองอาหารเปรียบได้ดังจิตใจของคนเราอย่างภาพนี้นะคะคลี่คลายมาจากภาพอาหารที่อยู่ในจานซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสีสันทุกรูปแบบแล้วก็รสชาติอาหารนะคะหลากหลายรสชาติมีทั้งรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแม้กระทั่งจืดสำหรับเทคนิคของภาพดิฉันใช้ลักษณะที่เป็น texture เพื่อที่จะสื่อถึงความเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยสีสันต่างๆมากมายโดยที่ฉันทำให้อยู่ในภาพของรูปทรงวงกลมเพื่อจะสื่อถึงโลกใบนี้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยอาหารที่มีอยู่มากมายเพียงพอสำหรับชีวิตทุกๆชีวิตกรอบทั้ง4ด้านนี้ก็เปรียบเหมือนกับการดำเนินชีวิตของคนเราถ้าเราใช้ชีวิตให้อยู่ในกรอบของความพอดีชีวิตก็ย่อมที่จะออกมาดีเอาละค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้เปิดตัวโอบเอื้อแกลเลอรี่แห่งนี้เพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่จะให้ศิลปินทุกๆท่านเข้ามาแสดงผลงานศิลปะได้โชว์ผลงานของตัวเองนะคะนอกจากนั้นก็ให้เข้ามาพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณมากๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะCongratulations. Oh, thank you so much, Chen. Eve, น่ารักเหลือเกินที่มาร่วมงานของแม่นะมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะจ๊ะมาเช็คเอาโซโชว์อ๋อเดี๋ยวขอรูปเอื้อลูกเอกเข้ามาด้วยจ้ะมาแล้วครับแม่แต่งตัวมาแล้วว่าเนาะสายตาที่มองอ๋อเดี๋ยวชื่อภาพเดี๋ยวแป๊บนึงโอเฟรนเข้ามาเลยคุณแทนแม่ขาดไม่ได้นะคนนี้ทุกคนมองกล้องนะครับยิ้มครับ1 2ขอดูนะครับ1 2โอเคครับขอบคุณครับสวยจริงนะครับแม่เลือกขอบคุณจ้าไม่อยู่นานขอบคุณครับช่วยให้กับเข้ามาใกล้เข้าเหมือนครับเชิญจ้าขอบคุณครับ1 2เครียดเลยพี่เอื้อครับผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับไปเซ่จะไม่ทักทายกันหน่อยเหรอสวัสดีว่าไงผมก็เพิ่งรู้นะว่าคุณก็ชอบงานศิลปะเหมือนกันนะชอบหรือไม่ชอบมันไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่ว่าเราพอใจกับอะไรมากกว่าเชิญให้ตั้งสบายนะเอื้อรู้สนิทกับเด็กคนนั้นนะปกติไม่เคยเห็นเอื้อควงใครออกงานถ้าไม่สำคัญยุ่งผมว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะ
คนที่เข้าใจผิดน่าจะเป็นอีฟมากกว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวเออไม่ต้องหนีอีฟหรอกทำไมในนี้เขาดูมีความสัมพันธ์กันยังไงเออก็ไม่มีทางหนีอีฟพ้นใช่ไหมเหมือนแบบว่าเฮ้ยใช่เปล่าอีฟแฟนเก่าแหละเฮ้ยกิ่งงงประโยคหรือว่าผมว่าคุณกันเข้าใจผิดนะคนที่ควรเข้าใจผิดคืออีฟมากกว่าก็เขามันเลยทำให้ดูเหมือนมีความสัมพันธ์ว่าเขาชอบกันเออเพราะหลายคนบอกเราว่าจริงๆแล้วเอออีฟเนี่ยเขาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แฟนเลยแต่ในวงซีรีส์จะถกความหมายพี่ตั้งใจจะส่งเอกเข้าแข่งขันในรายการเดอะเชฟเอกครับเอกไม่ดีใจหรอที่ได้ทำความพอพันของตัวเองพี่เอื้อควรถามผมก่อนว่าผมอยากทำหรือไม่อยากทำแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่เอกจะไม่อยากทำไงในเมื่อเอกทำมันได้ดีเอกทำมันได้ดีกว่าพี่ด้วยซ้ำผมว่าสิ่งที่พี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าพี่อยากให้เอกกับแม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอกจะได้ไม่ต้องมาทำงานให้มันเหนื่อยแบบนี้ไงพี่สงสารเอกอ่ะพี่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตพี่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรแทนผมและพี่ก็ไม่ต้องมาสงสารผมด้วยจะเอาคำนี้มากกว่าสงสารนะเพราะทั้งชีวิตของผมไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเอกพี่ขอโทษพี่ก็แค่หวังดีแค่นั้นเองพี่อย่าทำให้ผมเกลียดไปมากกว่านี้ดีกว่าเอกพี่ไม่ต้องตามผมมาพี่กลับไปในโลกของพี่เถอะครับตอนแรกไม่เข้าใจหรอกมันจะเข้าใจคำว่าสงสารเลยมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าแม่แหละนะเขาถูกแม่เขากดดันมาอีกทีนึงเลยทำเหมือนว่าเหมือนมาขยี้เนาะว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นชีวิตต้องดีต้องสบายอะไรอย่างเงี้ยบินมาหน้าเลยเหรออ๋อคือเหมือนเอกกลับมาหน้าเออน่าจะกลับมาเลยนี่น่าจะตามมาแค่การทอดไข่ดาวก็ทำให้หิวได้กับข้าวสวยพอแล้วลั่นแม็กกี้ลงไปหน่อยโอ้ยกะเพราถ้าเป็นแห้งอะนะถ้าเป็นกะเพราด่างก็จะจานนี้ก็ 4,000เอาได้พอได้โอ้ยของผมเป็นหน้าทานมากเลยอ่ะชิมได้กินมากอู้
มันเป็นแห้งแล้วไงมันไม่ได้แบบข้าวใส่ไก่ข้าวใส่ไก่อร่อยนะเบสิกแต่อร่อยที่สุดจริงกะเพราเนี่ยมาถูกด้วยอ่ะทอดจะแรนดอมหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนแรนดอมเลยเหรออาจจะแรนดอมแล้วฟุกมาเจอพอดีมาลองดูก่อนไม่แต่ตอนสมัครงานเขาก็ต้องกรอกไปสมัครน่าจะมีข้อมูลข้าวกะเพราครับคุณพี่ช่วยกินโชว์หน่อยสิขอจานนึงด้วยได้ไหมคะหิวหิวมากเลยค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวชวนนั่งก่อนก็ได้ครับจังหวะนี้แม่งงแล้วนะแม่ต้องงงแล้วจริงเราประทับใจนะตรงที่ว่าเฮ้ยเขาตามมาเรานี้เร็ววะพี่ขอข้าวซอยไก่พิเศษทีนึงนะแล้วก็นมเปล่าครับน้องคงคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะมั้งน่าจะแบบมันคือเหมือนเห็นความตั้งใจของเขาตั้งใจก็เหมือนแต่ก่อนเอื้อเขาดึงเอกเข้าไปในโลกของเขาไงตอนนี้เหมือนว่าเอื้อเข้ามาในโลกเองเข้ามาในโลกของเอกตอนนี้ก็คงอารมณ์เย็นลงเยอะแล้วอ่ะอารมณ์แบบมางอแฟนต่างจังหวัดป่ะโอ้โหโอ้ยมีกรอบมีกรอบโกทูเหนือไหมอ่ะอยากกินเลยเนาะคิดถึงอ่ะตอนกินเออจริงไม่ต้องโกทูเหนือก็ได้แถวบ้านก็มีแต่อาจจะไม่ได้ออริจินอลใช่ใช่มันต้องแบบออริจินอลว้าหิวเกลียดความอยากคุยกันแต่ว่าไม่คุยเป็นเอกก็จะบอกว่ากินสิมองอะไรอ่ะคุณคิดถึงข้าวซอยร้านนั้นเลยใช่ไหมใช่จำได้จำได้อยากกินมากเลยอย่ากินนานเลยน้ำลายไหลละน้ำลายน้ำลายกันไม่ไหวละต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับที่มารบกวนไม่เป็นไรไม่รบกวนอะไรเลยแม่ครับนี่เชฟเอื้อครับเชฟที่ร้านอิ่มเอื้อร้านที่เอกไปทำงานหลังเลิกเรียนครับเอกไม่ได้ขับรถส่งอาหารแล้วหรอลูกผมเห็นว่าเอกเป็นเด็กมีความสามารถนะครับผมก็เลยชวนเขามาทำงานที่ร้านอาหารด้วยกันลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านเนี่ยติดใจรสมื้ออาหารไทยฝีมือเอกทั้งนั้นเลยนะครับลูกชายแม่เก่งที่สุดเลยเปิดเทอมเมื่อไหร่
เอกจะกลับไปขับรถส่งอาหารเหมือนเดิมไหมครับแม่เอกชอบส่งอาหารมากกว่าครับต้องพูดเอาใจแม่เอาใจแม่อ่ะแม่ต้องรู้นะดึกละแม่ง่วงละขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนครับอ่ะไม่เป็นไรลูกแม่เดินไปเองได้เอกอยู่ดูแลแขกเถอะไม่เป็นไรจริงๆลูกมึงกี่กูเก่งจนกำลังกูมันเก่งอ่ะเขาจะโอเคจริงๆใช่ปะวะแล้วคืนนี้คุณเชฟพักที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมเปิดโรงแรมแล้วเล่นขอนี้นอนก็ได้ครับนอนซะที่นี่ก็ได้จะไปเสียเงินเสียทองทำไมเอกมานอนห้องแม่นะลูกเราให้คุณเชฟเขานอนห้องเอกครับไม่เป็นไรดีกว่าครับคุณแม่ผมไม่อยากรบกวนนะครับอย่าปฏิเสธแม่เลยถือว่าเป็นการขอบคุณเล็กๆน้อยๆจากแม่เหมือนฉันจะกั้นหายใจอยู่ตอนนั้นเลยสิเว้ยมันเกรงผมขอตัวก่อนนะครับพี่เอื้อมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ขอโทษนะเอกพี่ขอโทษสำหรับทุกเรื่องเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อไฟดับไฟดับตกใจ พี่เอื้อกลัวความมืดเหรอน่าจะน่าจะตกใจแหละพี่เอื้อเป็นเด็กไม่ปล่อยเป็นเด็กเลยอ่ะก็ดูขัดแม่ครับกอดแน่นมากเดี๋ยวผมจุดเทียนให้นะครับจุดเทียนครับก็เหมือนในหนังโรแมนติกไงอุ้ยน่ารักเป็นทิวเลอร์ไปเลยไฟก็ช่างรู้จังหวะดับไปจริงแล้วแคสเตอร์ไฟดับแบบนี้เช้ามืดโน่นแหละครับก่อไฟจะมาเป็นปกติแต่อากาศน่าจะเย็นเดี๋ยวว่ากลัวอยู่คนเดียวไม่ได้อีกเออเนาะเพราะเขากลัวความมืดด้วยเดี๋ยวว่ากลัวผีคืนนี้เอกนอนเป็นเพื่อนพี่ไม่ได้หรอ ไม่ได้หรอกครับผมต้องนอนเป็นเพื่อนแม่มันโดนแกล้งอ่ะกูกลัวผีใช่ป่ะการเนี่ยกลัวผีละการเนี่ยกลัวผีไงแคปเปอร์บอกแล้วเออมีผีน้อยอยู่นะโอ้พี่แม่ผีบ้านผมน่ารักอุ้ยไม่ดุนะครับเพราะว่าเป็นผีน้อยแคสเตอร์น่ารักจริงด้วยหอมดับเองยังดับโอเคจะไปไหนพ่ออ๋ออาบน้ำ
มามาแล้วหนึ่งโอ้แล้วห้องน้ำมีหน้าต่างด้วยถือเป็นแบบวินเทจด้วยนะวินเทจดูดิเย็นวินเทจแต่ว่าไม่ต้องพยายามวินเทจอ่ะหนาวหนาวรีบอาบรีบเราอากาศภาคเหนือที่อาจจะคิดน้ำเย็นธรรมชาติครับปกติเอกอาบน้ำแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับเอกพี่ขอโทษนะพี่เอารีบเข้าห้องไปก่อนดีกว่าครับก่อนที่พี่จะหนาวตายแสดงว่าเอกหายกดพี่แล้วใช่ไหมผมลองมานั่งคิดดูผมก็อยากลงแข่งเหมือนกันครับผมต้องขออนุญาตแม่ก่อนงั้นโชคดีนะงั้นพรุ่งนี้หกโมงเช้านะครับพี่เอ๊ะหกโมงเช้าไปไหนให้ช่วยเปิดร้านเขาเจเนอร์เขาทำให้แม่แบบไว้ใจได้ก็น่าจะผ่านได้ง่ายเลยนะเหมือนไม่เคยป่ะแบบไม่ค่อยได้ทำอะไรเงี้ยน่ารักดีคุณแม่เตื่นมาตักบาตรแต่เช้าแบบทุกวันเลยเหรอครับใช่จ้ะทุกวันขอบคุณครับคุณเชฟขอบคุณแม่ด้วยเวลาปกติแล้วตอนที่ผมยังเด็กผมก็ต้องตื่นแต่เช้าไปตักบาตรกับคุณตาคุณยายทุกวันเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าความทรงจำดีๆในวัยเด็กมันขาดช่วงหายไปจนกระทั่งเมื่อสักครู่นะครับคุณแม่ครับผมเพิ่งเคยมาน่านเป็นครั้งแรกผมเลยอยากขออนุญาตแม่พาเอกไปให้เอกพาผมไปเที่ยวชมเมืองน่านหน่อยวันนี้เอกไม่ต้องหนูช่วยแม่แม่อนุญาตให้เอกพาคุณเชฟไปเที่ยวลูกขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวแม่ทำอาหารเช้าไว้รอสองคนไปอาบน้ำอาบท่าก่อนให้เอกช่วยแม่นะครับเดี๋ยวเอกถือให้ครับแม่ครับผมต้องสุ่มแสดงดีจังแสดงความแบบว่าเหมือนโกโก้ไม่ได้อะไรเล็กเชฟ
ชอบตอนที่บอกว่าขออนุญาตพาเอกอะไม่ใช่ให้เอกพาไปดีนะในทางดีนะใช้ได้เลยคุณเชฟสุดยอดเลยครับแม่หอมมากเลยทีเซอร์เทเลอร์ใช่ไหมเพราะวัวสดที่นี่เป็นจัตุรมุขพระประธานเป็นจัตุรพักที่เดียวในประเทศไม่ว่าเราจะเข้าทางด้านไหนของพระอุโบสถเราก็จะพบพระพักของพระพุทธรูปทุกด้านครับสี่ด้านก็แบบว่าจบก็คือจบไปเลยคือแบบว่าไม่มีการเฟดไปเลยทั้งสิ้นก็ไปรอดูกันต่อทีนี้อีพีหน้าละกันว่าเขาจะพูดถึงภาพวาดนั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็ถ้าคนที่เคยดูเทเลอร์มาก็จะรู้แล้วว่าความหมายมันคือยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมทีนี้เขาพูดนิดนึงในที่การตัดต่อในช่วงแรกพาร์ทแรกทั้งพาร์ทนะค่อนข้างสับสนใช่เพราะว่ามันเหมือนมันมูดแปลกเพราะมันเปิดมาในเรื่องของที่ว่าเหมือนแบบว่าตัวเชฟเอื้อเองแบบคุยกับแม่นั่นจะทะเลาะกับน่าจะแบบเหมือนมีปากเสียงกับหลังจากที่เอกไปแล้วแล้วเหมือนก็มาคุยกับแม่แม่ก็เลยเหมือนสอนอีกทีนึงเสร็จปุ๊บก็ตัดมาในพาร์ทที่ว่าอย่าย้อนกลับมาให้เห็นว่าตั้งแต่เข้าแกลเลอรี่มาเจอแม่เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นโน่นไปเจออีฟแล้วก็พูดคุยกันปะไปแล้วก็ตัดกลับมาเริ่มใหม่ตอนที่ทะเลาะกับเอกอีกรอบหนึ่งซึ่งมันอยู่ในพาร์ทของ EP ที่แล้วมันก็เลยแบบมันเรียงเขาค่อนข้างเรียงแบบแปลกๆอ่ะเราดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนต้องแบ
มาประมวลผลมาอีกทีนึงว่าเรื่องราวเป็นไงอะไรอย่างเราดูอ่ะเราเก็ทไหมเราเก็ทเราเก็ทเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนดูทั่วไปที่เขาอาจจะไม่เคยดูมาก่อนหรือว่าที่เขาอาจจะแบบงงๆกับตรงนี้เอออะไรเขาเลยอาจจะสับสนได้เราคิดว่าในส่วนที่ว่าพาตัวเอกไปคุยกับแม่เนี่ยน่าจะอยู่ใน EP ที่เราให้มันจบไปเลยเว้ยแล้วก็แบบเหมือนมาเริ่มต้นว่าไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะณจุดๆเนี้ยมันน่าจะดีกว่านี้มันทำให้แบบเรื่องมันแบบต่อเนื่องกันอันนี้เหมือนกันแบบว่าสลับไปไปอดีตไปมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบสับสนไม่ได้แบบลองพอตัดเลชั่นก็ต้องเรียบเรียงใหม่เพื่อให้คนดูเข้าใจแล้วก็ให้เราเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็แค่ส่วนนี้นิดเดียวนะครับผมแต่ว่า EP นี้ก็โอ้ได้เห็นความแบบน่ารักของทั้งสองคนมากขึ้นนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แบบว่าเหมือนมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นกันไปแล้วแต่ว่าตัวชิเวเองก็เลือกที่จะเดินทางมาที่จังหวัดน่านแล้วก็เหมือนอย่างที่กิฟต์บอกแหละน่าจะรู้ที่อยู่ตอนเรื่องของการจะไปสมัครที่ก็เลยตามมาถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะมาขอโทษก็มางอแหละงอนั่นแหละส่วนน้องเอกก็คือตอนแรกก็อย่างที่โอบอกคือเหมือนก็คงจะแบบเห็นในความตั้งใจว่าอุ้ยเขาบินมาหาเราเลยว่ะมันไกลนะจากกรุงเทพมาน่านเขาก็คงจะแบบอึ้งๆเนาะถ้าอยู่ดีก็บุกมาที่ร้านเลยว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเขาก็ไม่บินตามกันไปหรอกเออจริงๆนะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ได้มานอนได้มาพักอยู่ในบ้านของเอกเองนั่นแหละแม่ก็อนุญาตแล้วก็มาดูที่สายตัดภาพมาที่สายตาแม่เนาะตอนที่เหมือนไปทำอาหารเช้าให้ก็แบบที่โอบอกจริงสายตาแม่มันกำลังบอกอะไรบางอย่างเออกำลังเห็นในความสำคัญของระหว่างลูกตัวเองแล้วก็สิ่งที่ลูกตัวเองกำลังจะเลือกใช่แล้วก็มองของจุดประสงค์ของเชฟเอื้อที่มาหาเนี่ยแหละเออแต่ตอนที่เขาคุยกันตอนกลางคืนอ่ะเกรงมากใช่ตอนที่เขาบอกว่าแบบว่าทำงานอยู่ร้านอาหารและจนแบบว่าตัวเองต้องบอกว่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวกลับไปครั้งนี้เปิดเทอมก็เดี๋ยวจะกลับไปขับรถส่งเดลิเวอรี่เหมือนเดิมเพราะว่ารักงานนั้นมากกว่าแต่นั้นเหมือนเขาพยายามฝืนตอบเพื่อให้แม่สบายใจแต่เราคิดว่าแม่เขารู้อยู่แล้วล่ะว่ายังไงลูกเขาว่าก็คือรักการทำอาหารใช่เรามีโอกาสได้ไปทำอยู่ร้านอาหารอ่ะยังไงลูกก็อยากทำอยู่แล้วว่าแล้วเราคิดว่าแม่เขาน่าจะไฟเขียวนะเขากำลังมีคำตอบอยู่ในใจแต่เขายังไม่ได้พูดออกมาเออเหมือนตอนนั้นเหมือนเขาแค่ไม่อยากให้ทำอาหารเพราะเขาไม่อยากให้มันลำบากแม่อย่างนี้ที่ต้องมานั่งเปิดร้านขายแต่ถ้าเกิดว่างานทำอาหารมันสามารถต่อยอดให้เขาแบบประสบความสำเร็จในหน้าที่จุดๆนั้นไปได้แบบแม่เขาก็น่าจะโอเคเราคิดว่าแม่เขาโอเคอยู่แล้วแล้วแบบได้ไปแข่งรายการเดอะเชฟมันก็เราแม่ยิ่งเห็นเชฟเอื้อมาขนาดนี้มาพูดคุยด้วยมาเห็นมาหาลูกตัวเองเขาก็น่าจะแบบเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยที่บอกมันเป็นโจทย์ของตัวเชฟเอื้อถ้าทำให้แม่ของเอกเขาไว้ใจได้เราคิดว่าน่าจะไฟเขียวหมดทุกอย่างเลยแต่ในพาร์ทเก่งฉันเก่งจริงนะการฉันก็ตกเก่งจนแบบกั้นหายใจไปเลยคือเราไม่รู้คิดว่าไม่รู้ว่าแม่เขากำลังคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยเกรงเนาะแล้วก็ต้องไปดูต่ออีกทีแล้วว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับ R Relation by Me ส่งร้อนเสิร์ฟรักใน EP ที่5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝาก Hashtag iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Relation ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ